ผมไม่ได้ลืม Minecraft ซีรีส์ดั้งเดิมนะฮะซีรีส์ Survival ปกตินะฮะจะไม่ได้ลืมนะแต่แค่ยังไม่ได้ทำนะคราวก่อนเราทำเดี๋ยวนะแกตัวนี้น่าเป็นตัวใหม่นะไม่สิตัวเก่าตัวในกรงแล้วออกมาได้ไงเนี่ยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนผมว่าจะทำฟาร์มไก่นะแต่ว่าเราจะเลี้ยงแบบเปิดดีไหมแต่ที่ผมเห็นไก่เยอะๆหลายๆตัวมันไม่ใช่ตรงนี้นะหรือแถวนี้อาจจะมีก็ได้นะนั่นไงตัวลอยน้ำตัวหนึ่งแต่ว่ามันตัวเดียวกันวะเดี๋ยวไปดูก่อนนะฮะมันจะตัวเดียวกันมั้งนี่ไงชัดเจนนะสวัสดีนี่ไงโอเคผมคิดอะไรได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ได้ยินเสียงคิปเปอร์อย่ามาตลกน่ะแล้วเมื่อกี้มันโดนอะไรวะตัวมันติดต้นไม้แน่เลยเอาแล้วต่ออยู่ที่ก่อนเหลือไปอยู่กับไก่ไปด้วยเลยเดี๋ยวไปทำรั้วมาเพิ่มก่อนหรือว่าถ้ำมันอยู่ใต้ตื่นเหรอวะคือผมรู้ว่าในหมู่บ้านอ่ะมีอีกถ้ำหนึ่งนะแต่ไม่แน่ใจว่าตรงนี้มีหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะมีแหละจากฟังจากเสียงเมื่อกี้แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นตัวคิปเปอร์นะหาไก่อีกตัวนึงก่อนนะอยู่นี่ไงเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปลุยดันนะครับก่อนไปลุยก็เก็บข้าวเก็บของให้เรียบร้อยว่าแต่หมู่บ้านนี้ไม่มีแครอทนะเว้ยตอนแรกก็ไม่ว่าจะไปคิดนะแต่ได้ยินเสียงชัดเจนเนี่ยเหนียววะอยู่ใต้นี่แหละแน่ๆเลยยังไม่ไหนอีกอะเนี่ยมันเห็นประจานแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอลงเหมืองแล้วหาฐานได้เยอะๆนะจะเอามาติดตามหมู่บ้านให้หมดเลยให้มันสว่างขึ้นอุ้ยโตแล้วเหรออย่างรวดเร็วเดี๋ยวไปให้ข้าวแป๊บนึงเนี่ยไก่เยอะมากตรงนี้เดี๋ยวนะคนนี้เราคุยไปแล้วยังนี่หว่าเอากระดาษใช่ไหมได้เลยพี่เดี๋ยวผมไปปลูกอ้อยก่อนตรงนี้ก็มีว่ะหรือว่ามันอยู่ในหมู่บ้านหรือเปล่าวะพวกสเกลตันพวกไม่ใช่ไม่น่าจะใช่อ๋อมันเพิ่ม2ครึ่งอ
ได้แค่สองคูณครับอีกคูณนึงมันหนีไปนู่นเลยอ่ะสองสี่หกเจ็ดมันไม่บาลานซ์อ่ะโอเคขอจัดการไปตัวหนึ่งแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจัดการตรงนั้นด้วยเฮ้ยมาได้ไงวะเนี่ยโอเคเตรียมนะครับเพราะว่าในนี้มันน่าจะต้องมีแน่ๆเลยแล้วผมไม่ได้แบ็กอัพไว้ก่อนด้วยนะติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนเสียงถ้ำติดไว้ตรงซอกที่มันเผื่อมันเกิดนะโอเคถ้าคุณขดลงไปด้านล่างเลยเนี่ยคุณตายแน่นอนนะโอเคแล้วมือด้วยไม่มีมอนนะเดี๋ยวค่อยต่อวอขึ้นไปนะเพราะว่าถ้าคุณเหยียบไอ้แผ่นเนี้ยเรียบร้อยฮะระเบิดติดไฟเฮ้ยเอ็นชานว่ะเฮ้ยได้ทองรัวๆเหล็กไม่มีไดมอนด์นะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับขึ้นไปดีกว่านะมีแค่นี้แหละส่วนกล่องถ้าเดี๋ยววันไหนจำเป็นจริงเดี๋ยวค่อยมาเอาก็ยังไม่สายนะอันนี้ผมจะเก็บไว้ในนี้ก่อนผมจะไม่เอาติดไว้ที่เดิมเดี๋ยวนะดูแพทเทิร์นสิต้องอันนี้ก่อนแล้วค่อยอันนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าติดไปก่อนนะครับเพื่อมอนสเตอร์เกิดโอเคเคลียร์ถ้าเทียบแล้วผมว่ามันน้อยอ่ะน้อยแต่ถ้าลงกับหมู่บ้านด้วยผมว่ามันก็เยอะอยู่นะไหนๆก็ไหนๆลงเหมืองไปต่อเลยแล้วกันนะฮะลงเหมืองใต้หมู่บ้านนี่แหละไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันสั้นไปนี่ไงตรงนี้ไม่มีอะไรนะเอาอะลงเหมืองแบบใช้เชดเดอร์เฮ้ยเห็ดแต่ไม่ใช่เห็ดแดงว่ะโอ้ my god เฮ้ยหนีไปซีนนี้มันจะดีอะไรขนาดนั้นโหซีดมัวที่มีของดีเพียบนี่แน่นี่เป็นไงล่ะไม่ได้ไปแค่ตรงนี้เว้ยโอเคมีคิปเปอร์ไหมทางเชื่อมนะฮะเดี๋ยวกินนี้ก่อนโอเคเราจะยังไม่ยุ่งอะไรกับน้ำนะตอนนี้เหตุก็เช่นกันฮะปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นไปก่อน
บ้านอ่ะมาแป๊บเดียวทอร์ชเหลือแค่นี้ละอย่างนี้ไม่พอแน่แน่อ่ะไหนๆก็มาละขุดถ้าเจอฟักทองเร็วๆก็ดีเหมือนกันนะจะได้เอามาทำไอรอนโกเลมหมู่บ้านจะได้ปลอดภัยนะจะได้ไม่ต้องมากังวลขุดจนเลเวล10เดี๋ยวดูก่อนครับว่ามีร่องอะไรอีกไหมไอ้ตรงนั้นผมยังไม่ไปนะยังไม่ไปเอาไว้มีทรัสก่อนครับแล้วก็ผมถ้าจะขุดหินมันก็ได้อยู่นะโอเคมาไปก่อนเลยมืดพอดีประหยัดไปก่อนนะตอนนี้ต้องเล่นแบบประหยัดก่อนเฮ้ยได้ตอนไหนวะเนี่ย Oh my god เออใช่เราได้เอเมอรัลด์มาด้วยนี่หว่าไม่ได้ไม่ใช่ว่าได้จากไอ้พีระมิดด้วยนะฮะผมจำได้ว่ามันไม่มีเอาว่าดาวสวยจังแต่แบบว่ายังไงก็ตามก็ต้องจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะเอาเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมรู้เลยครับว่าเป้าหมายคืออะไรนะเป้าหมายคือไปจัดการไอ้สปาวมอนสเตอร์นะครับเราจะไม่ขุดทิ้งเราจะเอาเป็นที่ฟาร์มเลยนะฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ